ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมากับเครื่องบินที่ผมตั้งชื่อว่าเด็กดื้อนะครับเด็กดื้อคืออะไรมาดูกันครับเครื่องบินลำนี้นะครับผมออกแบบมาให้บินแบบไม่เสถียรเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปีกที่ยาวเกินไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวหางเนี่ยแคบนิดเดียวนะฮะตัวแฮนเนี้ยเอลิเวเตอร์เนี่ยแคบแล้วก็ตัวรัดเดอร์เล็กนิดเดียวนะครับแถมยังทำตัวคานเนี่ยให้มันล้ำออกมาเกินตัวปีกถ้าดูใกล้ๆจะเห็นนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยปีกแทนที่จะมาแล้วเรียบเนี่ยมาสะดุดคานตัวท้ายเหมือนกันนะครับมาสะดุดตรงนี้เหมือนกันสาเหตุที่ทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องการให้บินแล้วมันไม่เสถียรนะครับเราจะต้องพยายามฝึกฮอปให้ได้กับลำนี้ที่เราเรียกว่าเด็กดื้อมันจะดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยมันเป็นการฝึกปฏิกิริยาของเรานะครับลำนี้ต้องตกแน่นอนอยู่แล้วนะครับบินเนี่ยเราก็จะพอบินสักพักมันจะดิ้นไปดิ้นมาดิ้นมาดิ้นไปเราก็จะได้ฝึกทั้งเอลิเวเตอร์ลัดเดอร์แล้วก็แอร์ลอนนะครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไงพอเริ่มบินนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าอาการมันไม่นิ่งนะครับคือเครื่องบินถ้าบินนิ่งมันก็บางทีมก็ขาดความตื่นเต้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเติมความตื่นเต้นให้กับเพื่อนท่านที่รู้สึกอยากจะได้อะไรใหม่ๆมันๆเข้ามานะครับเนี่ยมันจะสายไปสายมาเราต้องเล่นทุกอย่างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเครื่องบิน 3D ลำเก่านะครับแล้วก็บินได้ประมาณหนึ่งนะฮะอยากจะฝึกความสนุกเพิ่มเติมเนี่ยแนะนำให้ลองเอาเครื่องบินของเรานะครับมาปรับแต่งเป็นแบบนี้นะครับให้มันบินยากขึ้นแต่ว่าเน้นเฉพาะการฮอปเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราฮอปแค่นี้มันจะไม่เป็นอันตรายถ้าไปบินสูงเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายไปโดนรถโดนบ้านโดนคนอื่นได้นะครับเราบินแค่นี้เองเพื่อฝึกมือของเรานะครับทีนี้มือจะเป็นระวิงเลยพอเพื่อนๆนะครับเอาเครื่องบินลำเก่าไปปรับปรุงให้มันไม่เสถียรเงี้ยเอาลำที่พร้อมพังนะฮะมาเนี่ยเราจะเล่นได้ทุกอย่างเต็มที่แล้วมันจะไม่มีความกดดันไม่ต้องกลัวมันจะพังไม่ต้องกลัวตกนะฮะเพราะว่าตกชัวร์แล้วเราจะได้เล่นนะครับเราเล่นได้สนุกสนานมากเนี่ยโดยเฉพาะเบิ้ลคันเร่งแอร์ลอนลัดเดอร์เอลิเวเตอร์นะครับอันนี้ไม่แนะนำสำหรับเพื่อนที่ไม่เคยเล่นฮอปเลยนะครับอย่าเพิ่งเล่นแบบนี้นะครับอันนี้จะเร็วไปนิดหนึ่งแต่อันนี้ที่ทำคลิปเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ฮอปได้ระดับนึงแล้วนะครับแล้วอยากจะเติมความสนุกเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปนำเครื่องบินที่เซตเอาไว้ดีๆนะครับมาลองบินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบินง่ายขึ้นเยอะเหมือนผ่านอะไรมายากๆลำบากลำบากแล้วพอมาเจออันนี้ง่ายเลยอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ